เมรินตีแปสบูนพเนจึงปดอปรอปลอปอปดอปดาปดิปดัยปดเดปดเดโปรโปรปรัวปลาเปลือเปลี่ยเปรแปลไพลปลอเปล่าปะอมปะอมปะอำปะอะปะโอปะเอปะอปะใดปะดังปะโดปะปราแปรแปลกปะโอนประกวดประกากำโปรแปรปรวลแปลปลอเปรอประกุมาประกวดกูกุมนูปะโอนประขยมประดูคอประแพปุปรึมมินนิยัยแปลปลอที่มาดูคำศัพท์นะครับดูจากรูปก่อนจากรูปก่อนก็แล้วกันนะครับโกมาประกวดกูกลุ่มนูนะครับโกมาก็คือเด็กๆนะครับประกวดก็คือเด็กๆประกวดกูคือวาดรูปนะครับกลุ่มนูคือรูปวาดพูดง่ายคือเด็กเนี่ยแข่งกันการวาดภาพนะครับอันนี้มีเด็ก2คนนะครับมาแข่งกันถัดมาก็คำว่ากอมโปรหรือกอมปรกนะครับบางทีออกเสียงออกแปลว่ากระรอกนะครับสำหรับคำศัพท์อื่นก็แปรปรวลครับแปรปรวลไทยใช้คำว่าแปรปรวลนะครับเปลี่ยนแปลงแปละเปละแปละเปละคือพูดจาพูดล้อเล่นพูดไม่ค่อยมีสาระนะครับเปรอประก็มาจากคำว่าเปรอนั่นแหละหมายถึงว่าการใช้งานนะครับโกมาประกวดกูกลุ่มนูนะครับอันนี้อธิบายไปแล้วปโอนปรขยมนะครับน้องผู้ชายของฉันปโดคอประแพะนะครับเปลี่ยนกางเกงประแพะคือสีขี้เท่านะครับคำว่าแพะนี่มันมาจากคำว่าขี้เท่านะครับประแพะก็คือสีเทานะครับน้องชายฉันเปลี่ยนกางเกงสีเทานะครับคือเปลี่ยนกางเกงเป็นสีเทาหรือเปลี่ยนกางเกงสีเทาออกก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันก็แปลได้2ความหมายนะครับปูปรึมนะครับปูปรึมก็คือน้าที่ชื่อปรึมเนี่ยมึนนิยัยมึนนิเยนะครับไม่พูดแปลปลอกพูดจาล้อเล่นหรือพูดจาไร้สาระนะครับปูปรึมมึนนิเยแปลปลอกครับสำหรับบทเรียนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ